วันนี้ฉันจะนั่งรถเมล์อินเดียครั้งแรกเพื่อไปซื้อกล้า10กล่องไปเลยอดีตสจ๊วตสุดหล่ออย่างเราบอกเลยนะว่าใครๆมาอินเดียก็มาซื้อกล้ากับยาแก้ท้องเสียกันทั้งนั้นแหละของดีอินเดียบอกเลยแต่กว่าจะหากล้าเจอก็หลงไปในดงแขกซะก่อนหลงไปหลงมาหิวราวีก็เลยพากินสตรีทฟู้ดเบาๆสตรีทฟู้ดชุ่มคอและสตรีทฟู้ดที่ดูสะอาดสะอ้านหน้าตาน่ารับประทานวันนี้มันอะไรกันครับเนี่ยนั่งรถเมล์อินเดียไปซื้อกล้าตอน4สวัสดีเช้าวันที่3ของประเทศอินเดียเมืองชัยปุระครับทุกคนเสียงไปอยู่ไหนมาก็ทริปนี้เสียงมานอนบ้านคนอินเดียทุกคนดูกันแล้วใช่ไหมใน EP 1แล้วเสียงก็นั่งรถไฟไปสลัมที่บอกแบบนี้ก็คือใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะก็วันนี้จะลองของแปลกแล้วเพราะว่าฉิงจะลองนั่งรถบัสสาธารณะของอินเดียแล้วก็นั่งไปตลาดเพื่อไปซื้อกล้านะคนดีๆเขาก็ไม่ทำกันนะครับคอนเทนต์แบบนี้โอเคไปกันเลยใกล้ไปเลยไปเลยนี่เรามีบริการ4คนเลยนะคนสวยก็ต้องอยู่ท่ามกลางบริการนะครับตอนนี้สกิลข้ามถนนเก่งกล้ามากจะข้ามแม่งไปเลยสิเออมีแล้วต้องสวยแน่เลยอันนี้นี่ใช่ใช่นี่คนนั่งไปเลยเราจะนั่งคันนี้เข้าไปกันเลยทุกคน Fight them later Fight them get out ไปขึ้นรถบัสอินเดียกันทุกคนไปนั่งหลังกันนะสุดยอดไปเลยนี่คือบรรยากาศรอบๆมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะก็เดี๋ยวเรานั่งไปตลาดประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งหมดคือเหมือนตอนนี้เราอยู่ที่แบบปลายสถานีเลยทำให้คนไม่เยอะมากแต่เดี๋ยวคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ค่าขึ้นรถเมล์ของอินเดียนะครับแค่20รูปีหรือว่า10บาทเท่านั้นYou feel comfortableถึงเร็วจังไหนบอก30นาทีหรือเป็นเพราะความสุขมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้เร็วร้ายเลยนะทุกคนตอนนี้แหละเร็วแล้ว Did you pay for me already จ่ายยัง Did you pay จ่ายแล้วประสบการณ์นั่งรถเมล์ไม่มีอะไรเลยทุกคนเหมือนบ้านเราโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้เราถึงเมืองชัยปุระที่เป็นชัยปุระจริงๆแล้วฮะคุณนะชัยปุระก็เป็นเมืองอินเดียสีชมพูที่โด่งดังมากๆแต่ว่าเสียงเคยมาหลายครั้งแล้วก็เลยอยากลองแบบโลโก้บ้างนี่ตรงนี้เป็นตลาดแล้วนะทุกคนก็คือตลาดของอินเดียมันมีของดังหลายอย่างมากโดยเฉพาะพวกแบบยาอะไรพวกเนี้ยตอนที่อย่างเป็นสจ๊วตก็จะมาซื้อพวกครีมอะไรยามาซื้อยาแก้ท้องเสียมันจะเป็นเม็ดเขียวเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแล้วก็กล้าดังมากๆเลยนะที่อินเดียซื้อไปฝากเพื่อนกล้าไม่ได้ซื้อใช้เองหรอกตีนใครหน่อยโหนี่อะไรอ่ะซิงกาล่ะ ซิงกาล่ะรู้ชื่อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรชนหนูอะไรหนูก็ผักเลยนี่เป็นน้ำอ้อยอินเดียมันจะแบบว่ามีฟองฟองอ
มีผู้ชมมันรสชาติไม่ใช่น้ำอ้อยเลยอ่ะเอาจ้ะเหมือนเคยกินรสชาติน้ำนี้ที่ไหนฉันว่าเครื่องเขาไม่ได้ล้างเว้ยมันก็เลยมีหลายผลไม้รวมกันฉันว่านะแต่อร่อยนะไปดิเทสดิเราเพิ่งบอกหนุ่มๆว่าเราจะมาซื้อกาเขาก็เลยกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเอากี่มิลลิกรัมดีเขาบอก50เนี่ยแข็งประมาณ15นาที He has tried but That's why you know everything นางพาเรามา Fire Park คืออะไรไม่รู้อะแต่ว่ามีไฟบนใบไม้แล้วเข้าปากทำไมดูลึกลับ You're not gonna kill me, right? Fire Park เสียงกำลังจะมาลองอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนวัดยาเอ๊ยยาเอ๊ยชิวิงชิวิง How's the taste?เหมือนเคี้ยวหมากอ่ะเหมือนเนื้อนะขึ้นแบบมีกลิ่นหมากกลิ่นใบไม้มีท่านะเนื้อคุยไม่เข้าใจทำไมต้องจุดไฟรู้แล้วคืออะไรทุกคนมันคือไฟพานหมากห่อไฟสูตรเด็ดจุดไฟแล้วใส่ปากบอกเป็นอาหารแนวใหม่ที่กำลังฮิตมากเขาให้ลองอะไรก็ลองนะแต่ลองแล้วดีนะที่ไม่กลืนเพราะมันเป็นหมากนะฮะนางยังเคี้ยวอยู่เลยฟันแดงเลยกู What is it? เป็นพิซซ่าไทยไอศกรีมก็ไม่รู้อีกแล้วว่าคืออะไรแต่ว่าเขาบอกลองไหมก็ลองปาสคุลฟี่เดี๋ยวเลยปาสเปียร์ตัวนี้มันคืออะไรอีกแล้วเนี่ยไม่อร่อยเลยคนมองอยู่คนมองอีกระจกก็เหมือนกันนะครับคนดังไม่อร่อยเลยทุกคนเป็นไอติมกลิ่นเครื่องเทศของอินเดียนะฮะไม่อร่อยเลยแต่คนมองเยอะมากเราก็ต้องไม่อร่อยเราก็เล่นเกมเขาวงกตเราอยากรู้มากเลยเพราะว่าเราเดินเห็นเยอะมากอยากรู้ว่ามันคืออะไรใครในคล้ายยายังเป็นต้องรีวันดูมือเขาดิทุกคนมันคืออะไรล่ะมันเหมือนมันแก้วเลยอันนี้เป็นอันแรกที่เขาชอบจับมือคนขายไม่ชอบโอ้ตอนนี้ครับราวีพาอย่างมาตลาดที่คนเยอะที่สุดในไทปุระฮะชุดสวยมากแนะนำให้แอนนาเสือมาดูแบบที่นี่นะฮะโอ้ยท่อท่อเฮ้ยโอ้โห
ตอนนี้ก็เดินออกมาจากตลาดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้หาอะไรเลยก้าก็ไม่ได้แล้วก็แบบเฮ้ยก้าเราล่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาขึ้นรถนี้ไปหานะต่อนี่คือร้านยานะฮะ But anyway, do you want to buy? Do you have a คือทำไมต้องมาซื้อที่อินเดียเพราะว่าตอนที่เฉียงเป็นลูกเรือเขาจะชอบมาซื้อยาที่อินเดียกันเพราะว่าแบบมันมีหลากหลายมันถูกอุ้ยนี่ไงยี่ห้อนี้จำได้เลย I remember this one Yeah, one yeah, one กันบุ๊กนี่นะฮะ They have 10 boxes 10 box 10 10กล่องไปเลยอันนี้เสียงไม่ได้ใช้เองนะทุกคนฝากซื้อนะฮะเห็นไหมคนอินเดียบอกว่านี่คือ number one ของอินเดีย Do you have the for the stomach medicine ใช่อันนี้แหละ This one how much for each 25 may have 10 10อันนี้ดีมากอันนี้แบบเหมือนไม่ว่าปวดท้องแบบไหนกินไปแล้วหายเลยแล้วมันเย็นโคตรๆลูกเรือชอบมาซื้อวอดก้า100รูปี50บาทต่อกล่องแล้วก็ยาแก้ปวดท้อง25รูปีใช่มั้ย25รูปีประมาณ10กว่าบาทเองทุกคนในที่สุดเราก็ได้กล้ากลับบ้าน10กล่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนเข้าใจผิดเนี่ยคือนึกว่ากินแล้วจะแบบแข็งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกินแล้วเลือดมันจะสูบฉี่มันจะแบบคั่งอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการสัมผัสมีการทำให้เกิดตื่นเต้นมันจะก็ค่อยออกทำงานแล้วมันก็จะอยู่ได้นานนะทุกคนที่พูดเนี่ยคืออ่านมานะครับไม่ได้มีประสบการณ์แต่อย่างใดเนาะแล้วก็ไม่ได้เอากลับไปใช้เองด้วยเอาไปฝากทุกคนเลยเชียร์เธอนะแค่นี้หรอเหมือนผมเฉียงมันไม่ติดไฟทุกคนโอ้ย oh my god